คุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กับเครือนีวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสุมมวลชนครับรายการของเรารายการสุขกายสบายใจนั้นออกอากาศพร้อมกันครับในพื้นที่ส่งกระจายเสียงทั้งในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์กำแพงเพชรเพชรบูรณ์รวมถึงทางจังหวัดตากนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจนะครับที่ได้มีข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินนะครับที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชันสำหรับสมานแผลบริเวณผิวหนังเปลือกตานั่นเองนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับในครั้งนี้เราได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับของน้องๆนิสิตคณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านดร.วรรณชัดทองสุขนะครับเกี่ยวกับผลงานวิจัยในชิ้นนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกระบวนการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้จากผลการศึกษานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องของแผ่นฟิล์มเซริซินตรงนี้เนี่ยนะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องของการสมานแผลการไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ดร.วรรณชัดอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิเรกค่ะในส่วนแรกเลยต้องถามถึงเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ครับที่มาที่ไปกับการพัฒนาผลงานชิ้นนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์ครับค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการนำส่งยาตานะคะในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ยาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดนะคะแล้วก็อย่างที่คุณอดิเรกได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่างานวิจัยนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของนิสิตทัศนมาตรศาสตร์ชั้นปีที่5นะคะโดยโจทย์ที่อาจารย์สนใจเนี่ยก็คืออยากจะพัฒนาการนำส่งยาเพื่อสมานแผลบริเวณเปลือกตานะคะเนื่องจากว่าผิวหนังเปลือกตาของเราเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอกใช่ไหมคะเวลามีอะไรมากระทบกระเทือนหรือจะทำความเสียหายให้กับดวงตาเนี่ยสิ่งแรกที่จะปกป้องเนี่ยก็คือเปลือกตาของเราจะมีการกระพริบนะคะเพื่อกระจายน้ำตาแล้วก็ปกป้องดวงตาของเรานะคะและที่สำคัญแล้วนะคะผิวหนังเปลือกตาของเราเนี่ยยังเป็นชั้นผิวหนังที่บอบบางที่สุดในร่างกายของมนุษย์เรานะคะมีชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยน้อยมากแล้วก็ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นชั้นของไขมันนะคะเพื่อลดแรงกระแทกหรือกระทบกระเทือนจากภายนอกดังนั้นถ้ามีอุบัติเหตุกับดวงตาเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดบาดแผลได้ง่ายค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีสภาวะต่างๆที่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้มีการขยี้ตาที่รุนแรงก็อาจเกิดให้ก่อให้เกิดบาดแผลได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในการบริหารตัวยาเพื่อรักษาแผลบริเวณเปลือกตาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบในท้องตลาดนะคะคุณอดิเรกก็มีทั้งยาทาชนิดครีมเจลที่พึ่งหรือแบบไขมันนะคะเรื่องที่จะป้ายไปที่แผลนะคะแล้วก็การพัฒนาแผ่นฟิล์มสมานแผลในทาส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นการพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลในผิวหนังทั่วไปนะคะซึ่งพัฒนาวัสดุทางการแพทย์เพราะว่าง่ายต่อการบริหารยานะคะแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ราคาวัสดุที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะระคายเคืองต่อผิวที่บอบบางต่อแผลบริเวณผิวหนังเปลือกตาเนี่ยได้ง่ายความยืดหยุ่นเนี่ยอาจจะไม่ดีนักเพราะว่าลองไปดูนะคะเวลาเราแตะไปที่เปลือกตาเราจะต้องมีการกระพริบตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของตัวแผ่นฟิล์มเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะซึ่งในท้องตลาดตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่พบว่ามีแผ่นแปะสมานแผลที่ใช้กับผิวหนังเปลือกตาที่บอบบางของเราเนี่ยโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยคณะผู้วิจัยของเรานะคะตัวอาจารย์แล้วก็นิสิตเนี่ยค่ะก็สนใจที่อยากจะพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นได้สูงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังที่บอบบางเหมือนผิวหนังเปลือกตาของเรานะคะก็จะทำการศึกษาในส่วนของโปรตีนกาวไหมอะค่ะที่เราเรียกว่าเซอริซินเนี่ยนะคะมาใช้ในการทำนะคะแล้วก็บรรจุสารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติคือขมิ้นชันก็ไปนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็ตัวแผ่นฟิล์มนี้เองนะคะก็จะสามารถช่วยควบคุมการปลดปล่อยตัวยาที่เป็นตัวสารสำคัญจากขมิ้นชันเนี่ยค่อยๆออกมาก็คือเหมือนแตะได้แล้วก็ใช้ได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นแปะบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้นะคะก็จะมีฤทธิ์เฉพาะที่แล้วก็ส่งผลให้การสมานแผลเกิดขึ้นได้เร็วค่ะของกระบวนการศึกษาตรงนี้เนี่ย
อก๋วอ่าที่เราก็ด้วยกระบวนการณขณะนี้เนี่ยกระบวนการศึกษาของเราอยู่ในขั้นไหนครับเรามีการพัฒนาออกมาเป็นแผ่นฟิล์มแล้วหรือยังหรือเป็นยังไงบ้างครับกระบวนการศึกษาของเรามีอะไรขั้นตอนยังไงบ้างครับค่ะคุณอดิเรกก็ตอนนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นการพัฒนานะคะก็อาจจะเป็นเหมือนรุ่นโปรโตไทป์คือเป็นต้นแบบเท่านั้นนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้เทคนิคในการเตรียมแผ่นฟิล์มโดยการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราทดสอบสภาวะหรือสภาพต่างๆนะคะที่จะส่งผลต่อแผ่นฟิล์มเช่นทดสอบความยืดหยุ่นทดสอบความชุ่มชื้นนะคะทดสอบการเกาะติดของแผ่นฟิล์มแล้วก็ทดสอบการปลดปล่อยตัวยาออกมาจากแผ่นฟิล์มทดสอบการสมานแผลแบบสมานแผลของแผ่นฟิล์มนะคะโดยใช้ผิวหนังของหูหมูแทนผิวหนังเปลือกตานะคะเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะก็จะใช้ตรงนี้นะคะมาทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการสมานแผลในสภาวะจำลองของเราเนี่ยได้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าจากผลงานของเราเนี่ยก็พบว่าสามารถแผ่นฟิล์มเซอริซินของเราเนี่ยนะคะสามารถช่วยสมานแผลเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเทียบกับสภาวะการสมานแผลในแบบปกตินะคะคือตอนนี้คือในเรื่องของการขึ้นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะฮะในเรื่องของแผ่นฟิล์มตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้เราได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสมานแผลมาอย่างเดียวใช่ไหมครับเรื่องของความยืดหยุ่นมันดีไหมชุ่มชื่นดีไหมอันนี้เรายังไม่ถึงยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดตรงนั้นใช่ไหมครับว่ามันยืดหยุ่นดีหรือเปล่าอะไรอย่างไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ลักษณะที่เราได้มานะคะก็คือลักษณะแผ่นฟิล์มของเราเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะเราได้ศึกษาความยืดหยุ่นได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือความยืดหยุ่นเนี่ยได้ดีก็คือเวลาเรากระพริบตาเราอ้างอิงจากการกระพริบตาเนาะเพราะว่าเราต้องการแตะที่ผิวหนังเปลือกตานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากระพริบตาเนี่ยค่ะความกว้างของตาของคนเราเนี่ยค่ะจะยืดได้ประมาณ10 มิลลิเมตรนะคะจากเปลือกตาบนลงมาเปลือกตาล่างนะคะดังนั้นแผ่นฟิล์มที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มีความยืดหยุ่นได้มากกว่า10 มิลลิเมตรนะคะซึ่งเราก็สามารถพัฒนาความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถลองยืดตัวแผ่นฟิล์มดูเนี่ยค่ะได้เกิน10 มิลลิเมตรแล้วนะคะก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ทดสอบความชุ่มชื้นของตัวแผ่นฟิล์มเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความชุ่มชื้นในระดับที่ดีนะคะแล้วก็ทดสอบการยืดเกาะว่าถ้าเกิดเอาแผ่นฟิล์มเนี่ยไปเกาะกับผิวหนังนะคะในสภาวะจำลองเนี่ยเกาะได้นานแค่ไหนเราก็พบว่าเกาะได้นานมากนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะแปะไว้สัก4 ชั่วโมงหรือ8 ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองแปะไว้24 ชั่วโมงเนี่ยก็ยังพบว่ายังคงเกาะอยู่เลยนะคะแล้วก็เราทดสอบว่ามีการปลดปล่อยตัวสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยค่ะออกมาจากแผ่นฟิล์มได้ยาวนานแค่ไหนนะคะเราก็พบว่าตัวสารสกัดเนี่ยค่ะก็จะมีการค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะประมาณ 20% ใน5 นาทีนะคะแล้วก็ปล่อยๆมาเรื่อยๆนะคะปลดปล่อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณ 60% ในเวลา2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ปลดปล่อยหมดนะคะในเวลา4 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแตะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะแต่ถ้าเป็นยาหยอดหรือยาป้ายอย่างเช่นยาน้ำอะไรเงี้ยค่ะตัวยาอาจจะไหลออกไปหมดนะคะก็ทำให้จะต้องป้ายบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจะแปะแล้วก็ทิ้งไว้ได้นานนะคะยาวนานขึ้นนะคะในเบื้องต้นครับอาจารย์สำหรับกระบวนการศึกษาตรงนี้เนี่ยอันนี้ด้วยคนที่อาจจะอยู่ในวอกนอกวงการของการวิจัยนุชบางทีเนี่ยถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นฟิล์มเซเลซินตรงนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดสักหน่อยแผ่นฟิล์มนี้มันทำมาจากอะไรมันอันตรายไหมทำไมเราไม่แบบลองทำในคนจริงๆเลยล่ะมันมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ตรงนี้ก็ตัวแผ่นฟิล์มนี้นะคะก็เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตมาจากฟิล์มกาวไหมก็คือเซเลซินนะคะปกติแล้วนะคะในรังไหมของเราเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนก็คือในส่วนของตัวเส้นไหมที่เราเรียกว่าไฟโบอินนะคะที่เราเอาไปชอทางผ้าไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของกาวที่ยึดตัวเส้นไหมเข้าไว้ด้วยกันนะคะเราเรียกว่าโปรตีนกาวไหมหรือเซอริซินนั่นเองนะคะโดยในกระบวนการของการชอผ้าไหมเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการลอกกาวไหมออกนะคะเพื่อที่จะเอาเส้นไหมเนี่ยไปใช้งานโดยกาวที่ลอกออกไปเนี่ยก็จะมีส่วนของเซอริซินผสมอยู่ก็จะถูกทิ้งไปโดยไม่นำมาเกิดประโยชน์ใดๆนะคะดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้าเกิดเราเอาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุจากธรรมชาติ
คะจากสิ่งที่ถูกทิ้งนะคะมาเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีการอ่านพบว่าตัวโปรตีนกาวไหมหรือซิลิซินเนี่ยเป็นโปรตีนที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนที่มีประโยชน์อยู่เยอะนะคะแล้วโดยตัวคุณสมบัติของซิลิซินเองเนี่ยก็ยังสามารถมีคุณสมบัติในการยับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากเพิ่มมูลค่านะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตภัณฑ์ตัวแผ่นฟิล์มขึ้นมาโดยวัสดุที่ถูกทิ้งไปนะคะเพื่อที่จะลดราคาของตัวแผ่นฟิล์มเพราะปัจจุบันเนี่ยค่ะวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์มเนี่ยอาจจะใช้วัสดุสังเคราะห์ที่มีมูลค่าราคาที่สูงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเรามีวัสดุจากธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยเราอาจจะผลิตในส่วนของแผ่นฟิล์มที่มีมูลค่าที่ต่ำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะคะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าในแวดวงนี้เนี่ยก็คือเขามีแผ่นฟิล์มเหล่านี้ใช้กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือราคามันสูงมากๆแต่ทีนี้คือเป้าหมายของเราคือว่าจะทําอย่างไรให้อย่างเช่นพวกรังไหมอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งเหลือใช้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์นะครับและที่สําคัญก็คือเรามีการแบบว่าศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมันสามารถมาใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการลดเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะที่ทางอาจารย์ได้พยายามที่จะมุ่งเน้นทำในสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเรื่องของสารสกัดขมิ้นชันอาจารย์ครับที่เราเลือกเป็นสารสกัดขมิ้นชันตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงเลือกสารสกัดขมิ้นชันมาใช้ในการศึกษาวิจัยครับมันมีงานวิจัยก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ในการสมานแผลหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราตรงนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะคุณอดิเรกก็คือในส่วนของสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้สรรพคุณทางยาของขมิ้นชันกันอยู่แล้วเราคนไทยอาจจะได้เคยได้ยินมานะคะในบรรพบุรุษกล่าวไว้ใช่ไหมคะว่าขมิ้นชันใช้ทาผิวช่วยทำให้ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของทางเวชสำอางต่างๆนะคะแต่ว่าในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าพบเจอว่ามีการรายงานว่าขมิ้นชันเนี่ยค่ะในตัวขมิ้นชันจะมีสารสำคัญที่เรียกว่าคือคูมินนะคะซึ่งตัวคือคูมินเอเนี่ยค่ะก็มีสรรพคุณทางยาหรือสรรพคุณทางด้านการแพทย์นะคะที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านจุลชีพรวมทั้งมีฤทธิ์ในการสมานแผลนะคะโดยการเร่งในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มชั้นคอลลาเจนที่เป็นโครงสร้างของผิวเนี่ยค่ะให้รอยผิวรอยแผลเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะรวมทั้งในงานวิจัยนะคะก็ยังมีการนำพวกสารสกัดจากขมิ้นชันหรือคูคูมินเนี่ยนะคะมาพัฒนาเป็นยาหยอดตาด้วยนะคะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัยนะคะเพื่อรักษาอาการทางตาต่างๆด้วยนะคะจึงคาดว่าอาจารย์จึงคาดว่าตัวคูคูมินเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสารสำคัญที่นำมาบรรจุลงไปในแผ่นฟิล์มของเรานะคะเพื่อที่จะใช้ติดผิวหนังเปลือกตาได้โดยที่จะไม่ก่อการระคายเคืองต่อผิวหนังดอกต่อผิวหนังเปลือกตาแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อดวงตาค่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็อาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลไปส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันด้วยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการสมานแผลตรงนี้ต้องถามเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับถ้าหากว่าสมมตินะฮะแผ่นฟิล์มของเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยเรื่องของการสมานแผลการรักษาแผลเนี่ยอันนี้มันจะช่วยในลักษณะที่ว่าแผลประมาณไหนครับการสมานแผลค่ะก็จริงๆแล้วตัวผิวหนังของเราเนี่ยถ้าเรากล่าวกันง่ายๆที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือจะมีชั้นผิวหนังกำพร้ากับผิวหนังแท้อะไรเงี้ยนะคะผิวหนังชั้นถ้าเป็นผิวหนังกำพร้าเราจะเรียกว่าเป็นชั้นอีพิดิมิสนะคะถ้าเป็นผิวหนังที่อยู่ใต้ชั้นผิวกำพร้าไปเป็นผิวหนังแท้เนี่ยนะคะก็จะเป็นชั้นเดอร์มิสนะคะก็กรณีของปกติแล้วการสมานแผลนะคะก็จะเป็นแผลอาจารย์พูดถึงในส่วนของแผ่นฟิล์มที่อาจารย์ทำนะคะแผ่นฟิล์มของอาจารย์เนี่ยค่ะก็คือมีเป้าหมายที่จะเป็นการสมานแผลชั้นที่ไม่ลึกไม่เกินชั้นของผิวหนังเดอร์มิสอย่างที่อาจารย์บอกว่าในส่วนของผิวหนังเปลือกตาค่ะจะเป็นบริเวณผิวหนังที่บอบบางที่สุดในร่างกายเพราะฉะนั้นชั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นของอีพิเดอร์มิสนะคะก็คือจะเป็นชั้นของเซลล์ที่อยู่เรียงตัวกันนะคะไม่ได้เป็นชั้นของผิวหนังที่เป็นลึกลงไปหรือชั้นเดอร์มิสนะคะเพราะฉะนั้นตัวสมานแผลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่จะเน้นเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นชั้นของเยื่อบุผิวหรืออีพิทีเรียม
เลเยอร์นะคะโดยกระบวนการของการหายของแผลที่บริเวณชั้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น epithelialization นะคะซึ่งปกติแล้วกระบวนการนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดบาดแผลเลยนะลักษณะการเกิดแผลเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นแผลตื้นๆนะคะไม่ได้เป็นแผลลึกนะคะการเคลื่อนของเซลล์ที่อยู่ที่ขอบของบาดแผลนะคะก็จะมีการเคลื่อนมาบรรจบกันนะคะแล้วก็ยึดตัวเซลล์ระหว่างตัวเซลล์เนี่ยค่ะมีการยึดกันนะคะเคลื่อนเข้ามาหากันจนกระทั่งมาที่กึ่งกลางบาดแผลนะคะจนคลุมบาดแผลได้หมดนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะเรียงตัวกันเป็นเซลล์เรียงเป็นชั้นเดียวอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวแล้วก็เรียงกันเป็นการเป็นชั้นซ้อนเป็นชั้นมากๆขึ้นนะคะในระยะเวลา 1-2 วันนะคะจนเท่ากับชั้นเดิมของผิวหนังอีพิเธเลียมปกติซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะครับค่ะคุณอดิเรกเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับการพัฒนาแผ่นฟิล์มชิ้นนี้ที่ร่วมกับน้องๆนิสิตของเราเนี่ยนะครับคือแน่นอนว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ถ้าหากว่าหลายๆคนได้ยินคำว่านักวิจัยเขาจะมีการพูดเป็นเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4อะไรเงี้ยของเราเองน่าจะอยู่ในเฟสที่1ใช่มั้ยเฟสที่2ก็จะต้องมีการทําต่อเนื่องกันไปหลังจากนี้เลยใช่มั้ยอาจารย์ใช่ค่ะคุณอดิเรกก็คือตอนนี้งานตัวแผ่นจีนเนี่ยค่ะยังอยู่ในเฟสที่1เพราะว่าเราเน้นในส่วนของการตั้งตําหลักคือการก่อฟิล์มขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ได้ทดสอบเบื้องต้นว่าฟิล์มที่เราก่อขึ้นมาได้สภาวะที่เหมาะสมแล้วก็คือเราต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นใช่ไหมคะว่ามีความยืดหยุ่นที่ดีมีความเชื่อมเชื่อมที่ดีเราจะต้องมีอัตราส่วนต่างๆของสารที่มาประกอบเป็นแผ่นฟิล์มค่ะว่าสัดส่วนไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดจากนั้นเนี่ยเราก็นำสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยค่ะมาทดสอบเบื้องต้นโดยเราใช้หูหมูที่เราเรียกว่า ex vivo method นะคะก็คือเอาเนื้อเยื่อจากหูหมูเนี่ยมาเลี้ยงภายนอกภายใต้สภาวะจำลองให้คล้ายกับสภาวะที่อยู่ในร่างกายจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำการทดสอบได้นะคะเราจะทดสอบได้เพียงดูการเคลื่อนของเซลล์เท่านั้นนะคะก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นก็ถือว่าอยู่ในเฟสหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องศึกษาต่อไปในอนาคตถึงเฟส2เฟส3เฟส4อ่ะค่ะในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะสำหรับในเฟสนี้นี่น้องนิสิตของเรามีส่วนร่วมกับการศึกษาของเราแต่ละขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนมั้ยครับอาจารย์ครับน้องๆมีส่วนร่วมเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เริ่มในส่วนของการก่อฟิล์มว่าฟิล์มเนี่ยจะต้องก่อยังไงต้องทดสอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องผสมกับโพลิเมอร์หรือวัสดุแบบไหนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นที่ดีสารให้ความชุ่มชื่นชนิดไหนแล้วก็ความเข้มข้นเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาทำตั้งแต่ตั้งต้นจนถึงเกือบจะสุดท้ายนะคะทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไว้เบื้องต้นเป็นวิทยานิพนธ์ของน้องๆเขาด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องเขาทำกันอย่างเต็มที่กันอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะอาจารย์ครับถ้าหากว่าขอความรู้เบื้องต้นเรื่องของคำว่าเรื่องของการขยี้ตาคือการขยี้ตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ตาของเราเนี่ยได้รับบาดแผลอะไรมาได้ด้วยเหรอฮะอาจารย์ครับคือการขยี้ตาเรื่องหมอคนบางครั้งเนี่ยเราขยี้แรงขยี้เบาไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราพูดคำว่าขยี้ตาเนี่ยนะคะใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติเราขยี้แรงเวลาเราขยี้เนี่ยเราขยี้หดไปทั้งเปลือกตาใช่ไหมคะแล้วก็หดไปทั้งดวงตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราขยี้แล้วปกติถ้าคนเราจะขยี้เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาเนี่ยนะคะการขยี้ถ้าพูดถึงแผลที่ผิวหนังเปลือกตาเนี่ยก็คือเป็นแผลจากการขยี้ของเปลือกตาของเราจากอาจจะเป็นมือที่เราใช้ขยี้มือของเราอาจจะมีเศษฝุ่นหรืออะไรเกาะอยู่หรือเปล่านะคะก็อาจจะทำให้เกิดแผลที่บริเวณผิวหนังเปลือกตาได้หรือภายในคือเปลือกตาของเราจริงๆเราจะมีเปลือกตาภายนอกและภายในอะค่ะคุณอดิเรกแต่ตอนนี้แผ่นสมองแผลของเราเนี่ยคือแปะข้างนอกนะคะแต่เราก็อนาคตเราอาจจะพัฒนาให้แปะข้างในได้ด้วยคือถ้าเกิดเราเปิดเปลือกตาออกอะค่ะด้านในเราอะก็จะเป็นเปลือกตาเหมือนกันนะคะแต่เป็นเปลือกตาที่อยู่ข้างในอะค่ะนะตรงนั้นจะเป็นชั้นเนื้อเยื่ออ่อนๆบางๆค่ะเราจะเรียกว่าเป็นชั้นคอนจังติวานะคะตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีความบอกบางมากๆเป็นเนื้อเยื่อบางๆเองค่ะเพราะฉะนั้นการขยี้ตานะคะที่มีเศษอะไรติดลงไปในตาของเราเนี่ยค่ะแล้วขยี้แรงๆนะคะตัวเศษที่ติดเนี่ยเองนะคะแล้วก็แรงที่เราขยี้นี่เองเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดการขูดขีด
กับเนื้อเยื่อที่บอบบางรวมทั้งถ้าเกิดขยี้ไปในตำแหน่งของตาดำที่เราเรียกตาดำนะคะหรือกระจกตาเราเองเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการขีดข่วนได้ถามว่าทำให้เกิดแผลไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขยี้แรงหรือไม่แรงด้วยนะคะคุณอดิเรกครับเนื้อส่วนสุดท้ายครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของการที่เราจะมีการพัฒนาต่อยอดเรื่องของแผ่นฟิล์มเซเรซินตรงนี้เนี่ยนะครับที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชันสำหรับสมานแผลตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีการศึกษาวิจัยในส่วนอื่นๆที่จะทำหลังจากนี้อีกบ้างไหมครับโดยส่วนตัวที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์ค่ะตัวแผ่นฟิล์มเซเรซินเราเองเนี่ยนะคะก็ได้ผลงานที่ดีนะคะซึ่งเป็นต้องขอชื่นชมลิสิตทัศนมาตรปาดชั้นปีที่5นะคะในกลุ่มที่ทำวิจัยกับอาจารย์ด้วยเขาขยันมากแล้วเขาก็สามารถดำเนินการทำวิจัยจนครบเสร็จสิ้นตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ผลออกมาได้ดีซึ่งอาจารย์คิดว่าตัวแผ่นฟิล์มเองเนี่ยก็ยังคงน่าจะต่อยอดนะคะในการศึกษาอย่างที่คุณอดิเรกบอกว่าเคยได้ยินมาว่าเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าตอนนี้ในเฟสแรกเนี่ยเราทำไปแล้วนะคะถ้าในอนาคตเนี่ยนะคะเราอาจจะทำเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเราสามารถทดสอบแผ่นแปะสารแท้เนี่ยในสภาวะจริงในร่างกายคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราอาจจะเริ่มจากในสัตว์ทดลองก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ในส่วนของแผ่นฟิล์มนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยส่วนของอาจารย์เองนะคะก็สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำรับยาตาต่างๆในรูปแบบยาหยอดตาหรือการนำส่งยาตาในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการทำอนุภาคขนาดเล็กๆมากๆนะคะขนาดนาโนเมตรนะคะเพื่อนำส่งตัวยานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบเลนส์สัมผัสหรือที่เรารู้จักกันว่าคอนแทคเลนส์นะคะอาจจะทำการขึ้นรูปเป็นคอนแทคเลนส์นะคะหรือใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยมานำส่งยานะคะแล้วก็บรรจุตัวยาต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะใช้บรรจุพวกสารสกัดที่มาจากธรรมชาติที่มีสารสกัดต่างๆที่บรรเทาอาการทางตาหรือว่ารักษาโรคทางตาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ทำกันอยู่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ใช้ทดสอบพวกสีจากธรรมชาตินะคะในการทำหัตถการทางจักษุเช่นงานผ่าตัดต่างๆประมาณนี้ค่ะอืมครับท่านอาจารย์ครับไหนๆวันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์ทางภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องถามกันสักหน่อยครับอาจารย์เป็นการให้คำแนะนำคุณผู้ฟังเป็นการทิ้งท้ายเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาหยอดตาการใช้พวกคอนแทคเลนส์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำหรือมีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างไหมครับกล่าวฝากเป็นการทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังของเราตรงนี้ครับปัจจุบันอาจารย์คาดว่าเราเนี่ยใช้ยาหยอดตากันค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ยเราใช้น้ำตาเทียมเนี่ยจริงน้ำตาเทียมเราก็จัดเป็นยานะคะน้ำตาเทียมเนี่ยก็เป็นยาหยอดตาปัจจุบันเนี่ยเราเรียนออนไลน์กันเยอะขึ้นนะคะเรามีสื่อเทคโนโลยีมากขึ้นเราต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะเราต้องจ้องมือถือมากขึ้นทำให้เกิดอาการตาล้าอยากให้ตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะหยอดตาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งสำหรับบางคนที่รู้สึกอาการตาล้าตาแห้งหรือใช้ยาหยอดตาอาจารย์ก็อยากจะขอฝากนะคะว่าปัจจุบันเชื้อโรคก็เยอะนะคะเพราะนั้นยาหยอดตาเนี่ยค่ะเวลาเราหยอดนะคะก็อยากให้ล้างมือให้สะอาดนะคะในการหยอดตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนที่จะต้องใช้ยาที่เป็นที่พิ่งใต้ตาร่วมกับยาหยอดตาเนี่ยก็อยากจะให้มีการใช้ยาหยอดตาก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งระยะไว้สักพักนึงนะคะแล้วค่อยใช้ยาที่พึ่งนะคะในการใต้ตานะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปนกันอะไรเงี้ยนะคะพูดง่ายๆเนาะว่ามันจะปนกันนะคะก็คือให้หยอดยาน้ำก่อนแล้วค่อยป้ายทีหลังส่วนใหญ่จะใช้กลางคืนนะคะยาป้ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจำเป็นต้องหยอดยา2ตัวเหมือนกันสองหยดนะคะ2ชนิดในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ให้ห่างกันนะคะหยดแรกไปก่อน5นาทีจากนั้นเนี่ยยาชนิดที่2ค่อยหยอดในเวลาถัดมาหลังจากนั้น5นาทีเพื่อให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยเกิดขึ้นได้สูงสุดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับในการใช้วัสดุอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกยาหยอดตาอะไรต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางรายการของเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.วรรณชัดทองสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสัตววิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของน้องๆทราบมาจากท่านอาจารย์เบื้องต้นว่าตอนนี้น้องๆไปต่างประเทศแล้วด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างไรเองทางรายการของ
ของเราก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมอาจารย์ทีมนักวิจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะพัฒนานะครับสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์กันมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยก็ทราบมาว่าผลงานของท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆเนี่ยได้ไปร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยนะครับที่งานวันเขาเรียกว่าวันนักประดิษฐ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับกับผลงานการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่เราเกิดขึ้นนะครับในองค์ความรู้ของทางคณะสายวิทยาศาสตร์ของมอนอเรสวนของเราต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเรเลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ